ะคะวันนี้จะพาไปดูธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินว่าอยู่ในสายหวานค่ะนี่คือโรตีเหรอฮะชาชักอ๋อชาชักชักอย่างนั้นเหรออ้าวพี่อ๋อยคุณอ๋องค่ะคือปกติเนี่ยชาชักปกติเขาก็อาจจะมีการยกเครื่องเหมือนที่เขามียกเขามีเทแต่เจ้านี้นะคะลีลาเขาพิสดารไม่เหมือนใครนะคะเรียกว่าโอ้โหฝึกวิทยุทธ์มาอย่างดีนะคะยังไงชาชัก7ดาวหรือไงต้องฝึกกันบนตอดอกเหมยเหมือนในภาพยนตร์จีนเนี่ยเขาหมุนตัว360องศาได้ไปพร้อมกับเพลง Despacito เนี่ยอะไรกันขนาดนั้นกว่าจะได้กินนี่คงนานเนาะเขาก่อจะได้ฝึกดีกว่านะคะคือไม่ต้องอยู่ในสายเลือดเลยนะคะชาชักเนี่ยของภาคใต้นะคะก็ทราบกันดีนะคะเครื่องดื่มพื้นบ้านก็มีมาตั้งนานแล้วแหละนะคะแต่ว่าวันนี้จะไปเข้าใจมันมากขึ้นว่าชาชักเนี่ยมันอร่อยกว่าชาปกติอย่างไรนะคะแล้วก็ชาชักที่สำคัญเขามาพร้อมกับโรตีไม่ใช่โรตีธรรมดานะคะยุคนี้ต้องแปลกใหม่ใหญ่ยักษ์นี่โรตียักษ์ขนาดเท่า1ชาชักโรตียักษ์ด้วยเออชักก็ยากแล้วเพราะว่าชักก็ต้องมีเพลงประกอบใช่โรตีก็ต้องยักษ์อีกต่างหากโรตียักษ์โรตียักษ์เนี่ยเป็นนางเอกชาชักเป็นพระเอกแล้วต้องกินเนมมัสด้วยเลยมั้ยอ๋อไม่ต้องอ๋อคือให้เสียงคอค่ะไปดูกันเลยดีกว่านะคะโรตียักษ์ชาชักสตูลค่ะค่ะนี่นะคะเราก็อยู่กับพี่หลิวแล้วนะคะเจ้าของร้านขอบคุณสตูลนะคะหรือว่าเขามีชื่อเต็มด้วยชื่อเต็มคืออะไรคะกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลเจ๊บิลังค่ะโอ้โหอันนี้ชื่อเต็มชื่อเต็มค่ะค่ะชื่อเล่นคือขอบคุณสตูลโอท็อป5ดาวชื่อยาวมากยาวค่ะแต่ว่าคนจดจำได้นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมายาวนานส่วนนี้ไม่ใช่ไมโครโฟนนะคะแต่ว่านี่คือโรตียักษ์โรตียักษ์นี่คือเป็นสูตรของสตูลเท่านั้นหรอคะใช่ค่ะค่ะสูตรน้ำนมข้าวโพดสีเหลืองๆนี่จะเป็นน้ำนมข้าวโพดนะคะไม่ใช่เนยค่ะไม่ใช่สีแต่เป็นน้ำนมข้าวโพดค่ะอ๋อให้สีเหลืองทองแบบนี้ใช่ค่ะแล้วความพิเศษแตกต่างจากโรตีแบบอื่นยังไงคะพี่หลิวมันเราย่างนะเราไม่ได้ทอดไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่น้ำมันแล้วก็จะไม่มีไทม์เนยที่ใช้ก็ปลอดจากไขมันไทม์โอ้โหตอนนี้เรารักสุขภาพนะคะรักสุขภาพแน่นอนคือใครที่บอกว่ากินโรตีแล้วจะมีแป้งมีน้ำตาลมีน้ำมันอันนี้ไม่นี่กรอบกรอบค่ะหวานมันอร่อยค่ะหนึบหนึบอร่อยมากแล้วก็ยอดก็ขายดีมากค่ะขายดีมากที่ว่านี่ขายมาแล้วกี่ปีคะ20ปีค่ะ20ปีค่ะตั้งแต่20ปีแรกถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างเส้นทางยังขายดีเส้นทางยังปกติค่ะยังขายดีมากเหมือนเดิมค่ะรสชาติไม่มีเปลี่ยนแปลงจาก1ดาว2ดาว3ดาวตอนนี้เป็น5ดาวสุดยอดของเขาแล้วโอ้โหคือดาวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือสุดยอดของมันก็คือ5ดาวตอนแรก20ปีที่แล้วเนี่ยสูตรเนี้ยเริ่มขายแต่ใดมาพี่หลิวเริ่มเองเริ่มจากตำบลเล็กๆนะคะคือตำบลในเมืองคือตำบลเจ๊บิลังค่ะสมัยก่อนนู้นลูกสาวนะลูกสาวพี่นะชอบวิ่งเล่นจับโรตีไอ้บังแล้วพี่เห็นแนวคิดว่าถ้าเรามาทำโรตีเนี่ยมันเป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดอยู่แล้วนะคะก็มีไอเดียเกิดขึ้นว่าเรามาขายโรตีกับชาชักค่ะมันของคู่กันคือตอนเช้าเราจะมีการกินกาแฟกินขนมหลายๆอย่างแต่โรตีนี่จะอิ่มอันนี้เป็นวัฒนธรรมเวทแต่เดิมอยู่แล้วเดิมอยู่แล้วของสตูลค่ะค่ะกำลังคิดไอเดียว่ามาขายตัวนี้ว่าจะดีไหมเริ่มขายแรกๆก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จักหรอกนะค่ะพอขายแรกๆเนี่ยเป็นโรตียักษ์เลยไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาเป็นโรตีธรรมดากลมๆมันเป็นโรตีทางใต้จะเป็นโรตีตบนะคะค่ะค่ะโรตีตบจิ้มแกงแล้วเรามาพัฒนาค่ะมาพัฒนามาเป็นโรตียักษ์ค่ะจากโรตีกระเบื้องภายในใหญ่ค่ะแล้วมาม้วนเก็บได้ใส่ถุงแต่โรตีกระเบื้องเราจะตัดใส่กล่องค่ะกินก็ไม่เหมือนกันอันนู้นทอดนี่น้ำมันในนี้ย่างไม่เนยค่ะแสดงว่าสูตรเนี้ยพี่หลิวแล้วก็ครอบครัวเนี่ยคิดค้นมาใช่ค่ะว่าเราจะทำให้เป็นโรตีกรอบคือทำไมถึงคิดว่าจะหาจุดเด่นของโรตีที่ต่างจากที่เคยใช่เราจะหาจุดเด่นเพราะว่ามันเกลื่อนกันมากโรตีโอ้โหไปตรงไหนก็โรตีตรงไหนก็โรตีเราอยากทำอะไรที่เป็นของเราเราคิดเป็นโรตียักษ์สูตรน้ำนมข้าวโพดกลุ่ม
แม่บ้านเขาก็รู้จักจะหาจุดเด่นจุดแตกต่างของสินค้านะคะชาชักถ้าชักแบบธรรมดาโลกก็ไม่ตามเหมือนกันค่ะคุณอ๋องใช่เดี๋ยวคือโทษนะฮะดูพี่คนชงแล้วดูเขามองมาในอารมณ์มากมากเขาเนี่ยเคลิ้มตลอดเลยแล้วก็คือสมคำไม่ได้ใช้มือนะหน้าต้องแบบดิฉันถ่ายที่งานกาชาดเพราะว่าเขาจะออกตามงานแฟร์ต่างๆนะคะงานเขาเต็มคิวแน่นตลอดทั้งปีนะคะประหนึ่งวงหมอลำเบอร์หนึ่งประเทศไทยนะคะแล้วก็แต่เขามีร้านที่เป็นร้านประจำนะคะอยู่ที่ตลาดน้ำขวัญเรียมวันเสาร์อาทิตย์ถ้าใครสนใจไปทานได้นะคะไปทานได้เลยนะคะจุดเด่นที่เขาบอกนั้นคือโรตียักษ์นะคะโรตียักษ์เนี่ยแป้งโรตีของเขานะคะที่เห็นสีเหลืองๆทำมาจากน้ำนมข้าวโพดดังนั้นคือเขาไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะคะแป้งเขาก็คัดเลือกแป้งที่คุณภาพดีที่ทำไซส์ใหญ่ยักษ์เนี่ยนะคะก็ต้องมีวิธีในการทานพอตีแป้งเสร็จแล้วปุ๊บนะคะทอดร้อนๆยังทานไม่ได้นะคะต้องม้วนแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งพอเย็นแล้วจะกรอบหอมอร่อยเขาเป็นโรตีที่ทานเย็นทานแช่ทานกับชาชักปกติถ้าเป็นโรตีปกติคือทานร้อนร้อนนะคะให้ทานเหนียวนุ่มบางทีก็กรอบนอกนุ่มในค่ะแต่ว่าให้ทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้แล้วก็คือเป็นแท่งใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็แทะกันเพลินๆนะคะกรอบอร่อยนะคะซึ่งก็เป็นการเพิ่มมูลค่าจากวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมคนใต้ที่ทานชาทานโรตีกันอยู่แล้วนะคะสำหรับการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยไปเห็นที่มาเลเซียมาเลเซียก็มีวิธีการชงชาหรือว่าลีลาการทำชาชักที่โอ้โหเด็ดขาดแต่เขาก็ต้องปรับให้มันแตกต่างนะคะก็ต้องมาฝึกกันเรียกว่าต้องอยู่ในสายเลือดเขาฝึกกันมาตั้งแต่เด็กแต่ตอนชงนี่ต้องเปิดเพลงได้ไหมดูพี่ชงเขามองมันมากเขาเปิดเพลงด้วยว่าโรตีเนี่ยใส่นมแล้วก็ทิ้งไว้นานไหมคะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีให้มันประมาณ15นาทีให้มันพอคลายความระอุของความร้อนแล้วมันก็จะกรอบขึ้นดังนั้นคือเขาเนี่ยไม่ต้องรอว่าถ้าจะมีคนมาสั่งทานนะคะเขาก็จะทำวางไว้เลยนะคะเราเดินผ่านร้านสังเกตง่ายก็จะเป็นโรตียักษ์นะคะสีเหลืองทองเลยไปยุ่งเข้าอีกแล้วคืออยากฝึกฝนอยากรู้ว่ากว่าจะเชี่ยวชาญขนาดนี้นั้นเป็นยังไงนะคะคือเขาบอกว่าดูฟาดเขาอ่ะดูฟาดแบบโกรธอ่ะฟาดไม่ได้ทำให้แป้งขยายอ่ะโรตีจะขาดอ่ะฉันว่าสนใจที่เนื้อหาปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปกันดิฉันก็ไม่ได้รู้จักเขาเท่าไหร่นะคะคืออันนี้ที่สตูลนะคะวิธีการขายแบบใหม่เนี่ยเขาก็ลองผิดลองถูกไม่ได้วันแรกแล้วตีแป้งได้เลยนะคะเนี่ยดิฉันทำตัวอย่างของวันแรกก็เป็นที่แรกนี่ลองผิดให้ดูนี่ลองผิดให้ดูมีรอยแหว่งๆด้วยอันนี้ของดิฉันเองแต่ของเขาเนี่ยแผ่นเขากรอบงามสวยเขาดูดีนะเนยคนนี้ชุ่มเลยคือทุกคำอันนี้คือดิฉันลองผิดให้ดูนะคะเวลาลองถูกเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะโรตีเขาพัฒนาขึ้นมาให้แตกต่างแล้วก็ดึงดูดลูกค้านะคะแป้งคุณภาพดีนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะมันไม่ใช่ง่ายนะที่จะทำมาได้เขาต้องฝึกฝนกันเป็น10ปีนะคะเขามีจุดเด่นจุดแตกต่างนะคะแล้วเขาขายดีขนาดไหนคุณอยากรู้ไว้วันนึงเขาขายได้กี่ก้อนกี่แก้วไปฟังความแตกต่างก็คือเนี่ยเขาเป็นแผ่นใหญ่ใช่ไหมคะเนี่ยแบบที่เห็นคือต้องตีแป้งเป็นแผ่นใหญ่แบบใช่ใช่ขั้นตอนมันยุ่งยากนิดนึงต้องตียังไม่สุกแล้วมาพักตัดขอบแล้วมาม้วนใหม่อีกนุ่มยักนิดนึงแต่ว่าคือกว่าจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าพี่หลิวกับครอบครัวต้องมีการทดลองก่อนใช่ไหมถูกต้องค่ะมีทิ้งไปบ้างไหมตอนแรกเยอะเยอะลองผิดลองถูกก็มาเยอะค่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ทานร้อนใช่ไหมคะทานเย็นค่ะทานเย็นงั้นก็คือทิ้งไว้ให้กรอบใช่แล้วก็ขายราคาเท่าไหร่คะ25 บาท25 บาทชิ้นใหญ่ใหญ่เงี้ย25 บาทนี่คือที่มาที่ไปนะคะส่วนอีกจุดนึงนะคะมาคู่กันเลยชาชักสตูลชาชักสตูลนี่ปกติคือชาชักเนี่ยเขาไม่ได้ชักกันแบบแค่สุดปลายมือเหรอคะไม่ใช่ที่นี่เหมือนมันชักติดพระสุธาเลยของพี่รสชาติดีลีลาเด็ดค่ะเก็บตกสะเก็ดข่าวค่ะคือชาชักสตูลแล้วคือลูกค้าเนี่ยพี่หรือขยายสาขายังไงพอมันเริ่มที่สตูลแล้วบุกกรุงเทพใช่เราบุกกรุงเทพเมื่อปี2545ค่ะนะ45ก็ประมาณ18ปีแล้ว
คือพอบุกกรุงเทพปุ๊บลูกค้าชอบบุกกรุงเทพมาที่ไหนก่อนมาที่เมืองทองธานีมาออกเหมือนเป็นออกบูธออกบูธโอท็อปค่ะโอ้โหการตอบรับดีมากค่ะพี่ไม่นึกว่าการตอบรับของโรตีชาชักนี่จะดีแบบนี้ค่ะพอคนเดินเห็นปุ๊บอ้าวก็ทำอะไรน่ะดึงดึงยืดยืดพอเขาซื้อปุ๊บซื้อต่อกันเลยมันไม่ใช่แค่ลีลาไม่ใช่ครับเข้าแถวยาวเป็นกิโลเลยค่ะเป็นกิโลเลยค่ะค่ะการันตีได้เลยนะคะเป็นกิโลแถวแถวนี่ยาวเป็นกิโลกรัมเลยนะกิโลเมตรกิโลเมตรแถวยาวจริงๆนะคะก็ดูลีลาสิอย่างน้อยเนี่ยตลีลาโทษนะนี่คือก่อนจะมาชงได้นะคุณต้องผ่านหลักสูตรยิมนาสติกมา7ปีนะไม่โค้งสุดแขนถ้าไม่ใช่สุดแขนไม่ใช่ขอบคุณสตูแล้วราคาอร่อยไหมอร่อยมากเพราะว่าได้รับฟังใช่ไหมคะว่าเรื่องของชาชักเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มันคือการกระแทกโมเลกุลพอกระแทกโมเลกุลเสร็จแล้วมันทำให้ความนุ่มนวลความหอมทั้งรสชาติมันออกมาดังนั้นเนี่ยคือชาชักอร่อยกว่าแล้วก็ล้ำลึกกว่าชาทั่วไปตรงที่มีการใช้ลีลาการกระแทกกันไปกันมาของน้ำต้องบอกเลยคุณกีตาร์โชคดีมากนะจริงผมเคยไปเจอร้านนี้ในการออกงานแห่งหนึ่งคือที่ตัวลุ่มเหมือนกันนี่แหละแต่เป็นงานอื่นไม่กล้าซื้อจริงๆค่ะคือคุณดูกว่าเขาจะชงได้และแถวเนี่ยมันสักสิบกว่าคนได้อ่ะค่ะคือกะว่าต่อแถวผมว่านานพอสมควรเลยล่ะคือรอนานคุณก็เลยไม่ซื้อแค่นั้นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือก็ใช่นะคะมันไม่ได้นานมากดูคือเราก็จะได้ชิมในช่วงที่ใช่แล้วก็คือกระโดดสบายคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาโชว์ลีลาแบบทุกแก้วไม่ใช่ว่าทีมีมาถ่ายแล้วคือเขาก็จะมาคือเขาโชว์ตลอดไงเขาทำแบบนี้ทุกแก้วมีคนขาย200แก้วเวียนหัวไหมใช่ก็เคยถามพี่เป็นยังไงบ้างยาดมยาลมยาหมองไหมเขาบอกว่าเขาชินแล้วเขานิ่งมากแต่ว่าคือเขาก็มีวิธีการนะคะก็คือการสลับกันเขามีเวรมีกะเช้าก็มีกะบ่ายก็มีกะค่ำเขาช่วยกันก็เหมือนกับเป็นกลุ่มที่อยู่ในครอบครัวคนใต้เหมือนกันนะคะก็ใครที่รักในการทำอาหารเรื่องการชงชาเขาก็มาช่วยกันทำนะคะซึ่งอย่างที่บอกเขาขายดีนะคะวันหนึ่งเนี่ยเป็นพันแก้วคิดดูสิถ้าไม่เปลี่ยนกะคุณพูด200นะนี่เป็นพันนะถ้าไม่เปลี่ยนกะนะหมื่นเดินกลับบ้านไปเขาหมุนแก้วหนึ่ง5รอบก็วันละประมาณ 5,000 รอบอันนี้ต้องหมุนนะคุณให้คะแนนความพยายามเขาไหมนะคะนี่ดูคนนี้พยายามหมุนนะดิฉันก็มีความพยายามเหมือนกันนะคะคือโมเลกุลยังไม่ทันตื่นนะฮะเคเขาสูงเชียคือเป็นไงในมุมกล้องสูงไหมสูงไหมได้ละอันนี้มันเกิดจากการฝึกแค่ไม่กี่นาทีนี่สูงละแต่6นะที่เห็นเนี่ยใช่สูงไปแล้วแต่ว่าคือที่ลงข้างล่างไม่ได้ลงที่แก้วนะคะสะท้อนให้เห็นว่าเขาจะต้องมีความพยายามขนาดไหนก่อนจะมาทำได้นะคะจะสอนวิธีให้นะคะถ้าอยากขายของแบบนี้จริงๆแล้วเป็นอาหารที่ไปหันพื้นบ้านแต่ขายกันได้เงินเป็นล้านๆออกงานทีได้เงินเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยแล้วเขามีคิวออกงานเต็มทุกวันเนี่ยทำยังไงถ้าใครอยากจะนำสินค้าท้องถิ่นมาพัฒนาแบบนี้บ้างนะคะไปติดตามไปรับความสำเร็จของเขากันค่ะวันที่ขายดีๆเลยเนี่ยนะคะคือขายกี่อันขายกี่แก้วจำได้ไหมพี่หลิวมันเป็นร้อยๆพันๆเลยไหมเป็นพันแก้วอ่ะเป็นพันเลยอ่ะใช่เป็นพันแก้วแล้วเขาไม่ชักกันด้วยมือเราไม่ได้ชักคนเดียวเราพูดไม่ได้ว่าเราชักคนเดียวเราเปลี่ยนกะกันเรามีกะใช่เราแปะมือกันได้แปะมือกันได้ค่ะวันนี้เหนื่อยพักคนน้องเขาต่อเข้ามาอีกค่ะถ้าเหนื่อยมากๆก็ชงก่อนค่ะพักมั่งท่าทางนี่ใครเป็นคนดีไซน์ท่าทางเป็นการดีไซน์ของตัวเองถนัดท่าไหนมือไหนตัวเองจะต้องทำให้ได้ค่ะนะคะเราจะมีเพลงประกอบของมันอยู่แล้วมีเพลงด้วยเหรอมีเพลงประกอบเพลงจะประกอบให้มันตื่นเต้นแล้วใจว่าเนี่ยเรากำลังโชว์ชาชักต้องมีเพลงลีลาเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้คนหยุดดูดีต้าว่ามันก็จะเป็นการตลาดอย่างหนึ่งแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจคนก็จะแบบเฮ้ยนั่นทำอะไรอ่ะแต่รสชาติของเราเมื่อปีแรกที่มากับปีนี้รสชาติเหมือนเดิมแก้วละเท่าไหร่คะตอนนี้40บาทค่ะแก้ว22ออนซ์มันมีหลายขนาด16 20แล้วก็22ราคาต่างกันมาซื้อทุกแก้วชักสดๆทุกแก้วทุกแก้วค่ะทุกแก้วทุกแก้วชักสดหมุนทุกรอบลีลาเด็ดทุกแก้วใช่ประเดี๋ยวเนี่ยสุดท้ายนี่จะให้ดูรสชาติดีลีลาเด็ดค่ะว่ามันเด็ดกันยังไง
ใจที่เป็นหัวใจสำคัญว่าชาชักเนี่ยนอกจากลีลาแล้วเนี่ยความอร่อยมันอยู่ตรงไหนมันข้นมันอยู่ที่ตัวชาตัวชาของเราคุณภาพเกรดเอนะคะซึ่งเป็นหลิวเนี่ยเป็นคนผสมเองนะจากใต้เข้ากรุงเทพค่ะมันมีรสชาติหอมขมแก่ของชารสชาตินุ่มของนมเกิดฟองเทกลางอากาศโมเลกุลเกิดขึ้นกระแทกกันโอ้โหไอตัวนี้แหละอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ใช่วิทยาศาสตร์คือโมเลกุลกระแทกกันแล้วคือมันจะคือการที่โมเลกุลกระแทกกันเนี่ยแล้วก็การชักนี่มาทำให้ชาอร่อยกว่านุ่มปกตินุ่มมากกว่าที่เราชงแล้วก็ตีไม่เหมือนกันเหมือนกันอ๋อมันก็จะเกิดความนุ่มขึ้นใช่อันนี้คือไม่มีการขายแฟรนไชส์ไม่มีการขายแฟรนไชส์ไม่เอาเราควบคุมคุณภาพของชาไม่ได้เธอเอาไปเดี๋ยวเธอก็ไปทำชานู่นชานี่มีคนมาติดต่อไหมคะเยอะมากแฟรนไชส์หน่อยเมื่อก่อนพี่เคยเป็นวิทยากรของผู้ว่านะคะค่ะสอนผู้คุมขังคือให้เขากลับออกไปเนี่ยได้มีอาชีพค่ะนะคะในการทำเนี่ยแต่ก็ได้ผลสำเร็จหลังจากผู้ว่าเกษียณพี่ก็ไม่ได้สานต่อค่ะแต่จริงๆใจพี่อยากสอนคือคนที่ไม่มีอาชีพเนาะพี่อยากสอนคือตัวนี้มันก็คือว่าใจต้องรักค่ะใจต้องรักแล้วก็มันขายง่ายทำง่ายนะแต่เราต้องรักษาคุณภาพและปริมาณของตัวเนี้ยเราจะอยู่ได้คือดังนั้นนะองค์ความรู้พี่ก็ถ่ายทอดใช่ไหมคะแต่ว่าคือสำหรับตัวแบรนด์เนี่ยคืออยู่ที่นี่ที่เดียวค่ะคือที่เราทำมานะคะขายไปเนี่ยคนกินไปแล้วกลับมากินใหม่เพราะอะไรเพราะว่า1รสชาติความสะอาดเนี่ยนะหัวใจกันนะแล้วเราไม่เอาเปรียบลูกค้าไปยังไงมาอย่างนั้นนุ่มตาไหนใช้ตานั้นเราไม่เคยใช้ไม่มีมาลดคุณภาพไม่มีลดคุณภาพค่ะไม่มีน้ำตาลอย่างหนึ่งชาซักสกูลไม่มีน้ำตาลนะค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีค่ะแล้วความหวานมาจากไหนคะมาจากนมข้นกับนมสดอ๋อก็คือไม่ต้องห่วงเริ่มของคือถ้าใครควบคุมความหวานใช่คุณอยากได้รสชาติไหนบอกเด็กทำได้หมดเอาสั่งได้อีกสั่งได้อีกอ๋อนั่นคือหัวใจความสำเร็จนะคะเป็นรำแบบนี่ไม่น่าเชื่อนะที่ฉันโกหกเขาทำโรตีเป็นโรตีคุณทำโรตีเป็นขนมโตเกียวได้อะคือออกมาหน้าตาไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะคะแล้วก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ดิฉันทำก็คือดิฉันทานไปเลยงานนี่คือถาโถมทานของพี่เขาของเขาอร่อยจริงนะคะโรตี25บาททานโรตียักษ์ชาชักสตูลนะคะร้านเขาชื่อขอบคุณสตูลถ้าเจอเขาตามงานแฟร์ไหนซึ่งดิฉันการันตีคุณเจอเขาทุกงานแหละเพราะว่าเขาไปทุกงานผมก็เคยเจอเขาตามงานแฟร์ใช่ค่ะถ้าอยากไปทานจริงๆนะคะที่เลยเสาร์อาทิตย์ตลาดขวัญเตรียมนะคะอยู่ใกล้ๆสะพานอยู่ทางขึ้นสะพานเลยค่ะจากชั่วโมงพารวย by True Smart Merchant ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณอ๋องจะพาไปดูเรื่องการลงทุนไปดูซิว่าอะไรผลตอบแทนดีไม่ดีแล้วเราจะปรับของเราได้ยังไงบ้างครับค่ะ